ที่หน้าเว็บสนุกกระปุกเนี่ยเรามักจะได้ข่าวเสมอว่าจะมีที่จอดรถสำหรับในช่วงเทศกาลนะในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งในข่าวเนี่ยเราชอบเห็นภาพแบบนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะเราจะได้ลานจอดรถที่ไม่มีหลังคานะเป็นจอดรถในที่โล่งแจ้งเท่านั้นเนาะส่วนไอ้สนามบินที่อยู่ในภาพแบบนี้มันเป็นสนามบินที่มันใกล้ไอ้ที่จอดรถใกล้สนามบินสุดคิด7ชั่วโมง250เหมาจ่ายนะวันหนึ่ง250บาทในปี2022 2565นี้นะแล้วก็อันนี้เป็นเรทราคาเนาะจอดรถโซน2ถึง7เนี่ยเกิน7ชั่วโมงก็250บาทส่วนลานจอดรถระยะยาวเนี่ยมันถูกลงมาสัก110บาทก็ถูกกว่าเกือบครึ่งเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่คิดว่าจะจอดยาวจริงแบบ 3-4 วันอะไรเงี้ยก็ไปจอดลานจอดรถระยะยาวดีกว่าแล้วก็ในหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีประกาศว่าค่าสนามมันจะมีลักษณะการจอดรถฟรีบนลานจอดรถระยะยาวโซน4อย่างล่าสุดของเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีวันที่2ถึงวันที่6ช่วงวันที่5ธันวาเนาะก็จอดได้ยาวๆเลยจอดฟรีตลอดเวลาตรงนู้นอันนี้ถ้าเอากล้องมาสแกน QR code มันก็จะเป็นพิกัดสถานที่ซึ่งในนี้ก็จะบอกว่ามันอยู่ตรงนี้จริงๆมันอยู่ตรงพิกัด PQ49+W84 นะเนี่ยจดอันนี้ไว้แล้วก็ไปแปะใน Google Map ก็ได้นะมันก็จะไปโชว์ตรงนี้ซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้คือเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้ามาแล้วเนาะตอนเนี้ยจะเป็นลานนี้แหละลานจอดรถ4เลี้ยวเข้าไปนะก็จอดฟรีก็จะเป็นโล่งๆแล้วก็จะมีชัตเตอร์บัสมารับเราอยู่ที่ตรงนี้แหละนะมันก็จะมีป้ายชัตเตอร์บัสอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้บอกว่ามาทุก15นาทีก็ยืนรอรถแล้วก็มันก็จะวนเข้าสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมันใกล้ๆนี่แหละมีลานจอดอยู่ตรงนี้ฮะรับตรงนี้แล้วก็บนแล้วก็เข้าสนามบินอยู่ตรงนี้เลยเนาะก็โดยสรุปก็คือจดนี้ไป PQ49+W84 เสิร์ชใน Google Map พิมพ์ลงไปมันก็จะเป็นลานจอดรถฟรีตรงนี้